มนตรีนครพิษณุโลกคุณยาติกาแก้วบริสุทธิ์ผอ.ทท.คุณวชิราภรณ์น้อยยมประชาสัมพันธ์จังหวัดคุณเกียรติศักดิ์ชนะบุรศักดิ์รองประธานหอการค้าคุณสุวิทย์ศรีสุขรองประธานสภาอุตสาหกรรมคุณระวัชสันศิลปาภิสันผู้ช่วยท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดพิษณุโลกดิฉันเปรมบดีชามภูนศขอกราบขอบพระคุณที่ท่านมาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้งานแถลงข่าวในวันนี้เป็นการเปิดตัวมัสคอตของเทศบาลนครพิษณุโลกอย่างเป็นทางการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานจัดกิจกรรมและการทำงานของเทศบาลนครพิษณุโลกและเป็นการสร้างการรับรู้ระหว่างพี่น้องสื่อมวลชนประชาชนอย่างเป็นทางการมัสคอตที่เทศบาลจัดทำขึ้นมีชื่อว่าเต้าขุนแปลว่าขุนศึกคือที่มาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระองค์ดำผู้ทรงปกครองเมืองพิษณุโลกพระองค์ทรงเป็นขุนศึกที่มีพระปรีชาสามารถกู้อิสรภาพของไทยจากกรุงศรีอยุธยาลบชนะพม่าทำให้ไม่ตกเป็นประเทศราชของพม่าและได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลประชาสัมพันธ์เป้าหมายสู่สาธารณะง่ายให้กับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสร้างสีสันให้กับกิจกรรมต่างๆความตึงเครียดด้านคุณอยู่ณที่ใดแสดงว่าที่นั่นมีการจัดงานจัดกิจกรรมของเทศบาลนครพิษณุโลกคุณได้เกิดขึ้นแล้วและอ้างคุณจะเป็นที่รู้จักของสื่อมวลชนมาแล้วครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญตัวแทนจากบริษัทชินโตะคุณชินโตะโอคุกาวะกรรมการผู้จัดการนะครับขึ้นมากล่าวถึงโครงการและก็ความสัมพันธ์ของการสื่อสารด้วยมัสคอตและคาแรคเตอร์ของให้กับบริษัทชินโตะประเทศไทยจากทางเทศบาลและท่านนายกในเรื่องของการสร้างมัสคอตให้กับต้นที่ชอบของพิษณุโลกนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเวลาทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้นะครับเริ่มต้นบริษัทมินโตะประเทศไทยเป็นบริษัทประเทศญี่ปุ่นนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นผมก็เป็นคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อาจจะแบบบางทีพูดติดขัดนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้งานจบแล้วอาจจะทุกท่านมาถามหรือตั้งคำถามเพิ่มเติมได้นะครับคือเริ่มต้นที่เราเริ่มทำงานจุดนี้เนี่ยเกิดด้วยยังไงก็คือผมมองว่าทางเทศบาลพิษณุโลกหรือเมืองพิษณุโลกเนี่ยเป็นจังหวัดไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่เข้าใจและมองความสำคัญของการสื่อสารระหว่างชุมชนกับทางเทศบาลหรือจังหวัดนั้นนะครับเพราะว่าเขาจะพร้อมที่จะมีความเปลี่ยนแปลงกับการสื่อสารหรือทำให้ชีวิตของต้นถิ่นเจริญได้มากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นฉะนั้นคือจุดเหตุผลแรกเป็นทำให้แบบว่าทางบริษัทมินโตะประเทศไทยกับทางเทศบาลพิษณุโลกได้ร่วมงานมาแล้วก็ผลงานออกมาเป็นน้องเต้าขุนตัวนี้นะครับการที่ทางท่านนายกเนี่ยตั้งใจทำขึ้นมาก็คือซูมาซิตี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะทางมินโตะประเทศไทยเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าตัวมาสคอตเนี่ยถ้าสมมติเราสร้างมาแล้วทำให้มีความสัมพันธ์กับทางชุมชนหรือคนเนี่ยมันจะทำให้เกิดrelationship ที่แข็งแรงนะครับครับต่อทีนะครับเป็นแสงหลักของจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็เป็นเหมือนตัวแทนที่มอบให้กับน้องมาสคอตครับในการเป็นตัวแทนทำงานของเทศบาลนครด้วยอ
านครพิษณุโลกนะครับถ่ายภาพร่วมกันครับ